ัสดีครับคุณฝนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงท่องเที่ยวตามใจแล้ววันนี้เรามาท่องเที่ยวตามใจกันที่จังหวัดตรังหาดปากเมงคุณฝนจะพาทุกคนมาชิมเมนูหอยชักตีนของที่นี่นะครับตีนนี่มันเป็นพุทธยาแต่ว่าระหว่างรอเมนูหอยชักตีนของเราคุณฝนก็เล่นทรายไปฟังๆนะครับตอนนี้ยายฟ้าใสเปลี่ยนชุดแต่พร้อมเล่นเต็มที่แล้วนะคะกำลังปั๊มลูกปลาดาวอยู่ขอตรงนี้หน่อยขอตักน้ำหน่อยฝุ่นจะชิมดูเลยที่จริงฝุ่นก็กินเคยกินหลายครั้งแล้วแหละก็เลยรู้แล้วว่ามันต้องชักตีนยังไงบ้างอันนี้มีทรายออกมาแล้วนี่ครับหอยชักตีนออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้มันแข็งหนึบหนักจุดหมายของการท่องเที่ยวก็ใช่ว่าจะต้องแสวงหาสถานที่ใหม่ๆเสมอไปอาจเป็นที่เดิมๆนี่แหละแต่มากับใครสักคนที่พร้อมจะเป็นเพื่อนไม่ทำให้เราต้องรู้สึกโดดเดี่ยวมีเพื่อนวิ่งเล่นกระโดดหรือป้อนอาหารอร่อยๆให้กันอยู่กับธรรมชาติในที่ท่องเที่ยวเดิมๆของเรานี่แหละแต่หากมีคนที่พร้อมจะหัวเราะและมีความสุขไปกับเราแค่นี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆเราก็พร้อมจะไปท่องเที่ยวตามใจถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องคุณหนุ่มฝนด้วยนะครับสวัสดีครับ